โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อมูลยอดขายรถยนต์รวมประจำเดือนกรกฎาคม2020ซึ่งมีเพียง20แบรนด์รถยนต์ที่สามารถจำหน่ายได้ในเดือนนี้คือมียอดขายรวมอยู่ที่ 59,335 คันโดยมีโตโยต้านำมาเป็นอันดับ1ด้วยยอดขาย 17,508 คันคิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 29.5% ตามมาด้วยอิซูซุที่ 15,477 คันส่วนแบ่งตลาด 26.1% ส่วน Honda Mitsubishi และ Nissan ตามมาเป็นอันดับ3 4และ5ตามลำดับในขณะที่ตลาดรถกระบะขนาด1ตันซึ่งรวมรถกระบะดัดแปลง PPV เข้าไปด้วยนั้น Isuzu ทำยอดขายได้ที่ 14,317 คันส่วนแบ่งตลาด 43.8% ตามมาด้วย Toyotaที่ 1,423 คันส่วนแบ่งตลาด 31.9% นั่นหมายความว่าหากตัดยอดขายของ PPV ออกไปเหลือเพียงรถกระบะ Pure Pickup Isuzu D-Max จะมียอดขายสูงกว่า Toyota Hilux Vivo อีก1เดือนเพราะโดยปกติแล้วยอดขายของ Isuzu MiX จะต่ำกว่า Toyota Fortuner อยู่พอสมควรทำให้ช่องว่างของ D-Max และ Hilux Vivo หามเพิ่มขึ้นไปอีกทั้งนี้Toyota จะเผยแพร่รายละเอียดยอดขายของรถกระบะ Pure Pickup และ PPV ออกมาอีกครั้งในภายหลังสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือยอดขายรถกระบะ Pure Pickup ของ MG อยู่ที่682คันซึ่งก็คือ MG Xcenderเพียงรุ่นเดียวเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าตัวจากยอดขายปกติติดต่อกันเป็นเดือนที่2แต่ก็ยังถือว่าต่ำกว่ายอดขายเป้าหมายที่ประมาณ 1,600 คันต่อเดือนตามที่ประกาศไว้ในงานเปิดตัวเมื่อปีก่อนพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ